ใครมีอะไรจะถามก็เชิญอย่างน้อยก็อนุโมทนาว่าทุกท่านเป็นผู้ที่ทำงานสำคัญของประเทศชาติสังคมเริ่มต้นแต่ชีวิตของเด็กเป็นผู้ที่เรียกว่าสร้างอนาคตของชาติก็ได้เพราะว่าเราบอกว่าเด็กเป็นอนาคตของชาติอ้าวก็เด็กเป็นอนาคตของชาติแล้วก็เด็กจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงก็ต้องอาศัยครูจะอย่างนั้นครูก็เป็นผู้สร้างอนาคตของชาติก็อยู่ด้วยกันในตัวแต่ว่าสร้างอนาคตของชาติด้วยการสร้างเด็กพัฒนาเด็กในการพัฒนาเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญมากจุดเริ่มก็ต้องมาจากใจของครูนั่นเองใจครูที่อยากจะให้เด็กมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขความเจริญมีคุณเป็นคนที่มีคุณภาพโดยเฉพาะยุคนี้เป็นการที่มองไปสัมพันธ์กับสังคมมากบางยุคเราอาจจะเน้นที่ตัวเด็กมองเด็กเป็นแต่ละคนมากหน่อยคือมองสัมพันธ์กับสังคมน้อยฉะนั้นนี้จุดเน้นเหมือนไปอยู่ที่สังคมนั้นมองเด็กก็มองไปถึงสังคมมองว่าเราจะพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพก็คือให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมหรือเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมจะมองในแง่ของการแก้ปัญหาหรือมองในแง่การพัฒนาสร้างสรรค์ก็ตามถ้ามองแบบที่ยุคพัฒนาสัมพันธ์กับสภาพของยุคนี้ที่มีการแข่งขันมากก็มองในแง่ที่ว่าให้สังคมของเราหรือประเทศไทยนี้มีความพร้อมในการแข่งขันก็ต้องให้เด็กเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่จะไปสามารถให้ประเทศไทยนี่ไปแข่งขันในประชาคมโลกได้ทีนี้ถ้ามองในแง่แก้ปัญหาสังคมเวลานี้ก็หนักเหลือเกินสังคมก็ส่วนเซหรือเพียบแปรดังนั้นก็ทำไงจะให้เด็กของเราเนี่ยมีคุณงามความดีที่จะไม่ไปซ้ำเติมสังคมให้มันสุดลงไปอีกแต่ในทางกฎตรงข้ามคือว่าให้ช่วยฟื้นฟูสังคมนี้ให้ดีขึ้นให้ถอนตัวขึ้นได้จากความเสื่อมถ้าใช้ภาษาพราก็เรียกว่าให้ขึ้นมาจากอบายคือ ตอนนี้มันอยู่ที่อบายมุขเนี่ยหนักอบายมุขก็รู้กันอยู่แล้วว่าปากแห่งอบายคือหมายความตอนนี้มันอยู่ที่ปากช่องทางที่จะลงไปในอบายในความเสื่อมต้องถอนเด็กให้พ้นออกไปจากช่องหรือปากทางของอบายแต่ว่าสภาพสังคมมันก็เต็มไปด้วยอบายเรื่องอบายมุขเราก็ต้องสู้กระแสหนักนะครับคือจุดนี้เองก็คือในปกติปัจจุบันนี้ครูก็จำอาจารย์กระดำบางทีมันเพลียใจมากระหว่างสังคมในโรงเรียนกับนอกโรงเรียนเนี่ยมันดูมันจะขัดแย้งกันมันไม่ส่งเสริมกันใช่อันนี้แน่นอนอันนี้ก็คือสภาพสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงเพราะสภาพสังคมนี้ครูยิ่งต้องมีกำลังบอกเนี่ยเรามาเจอสังคมแบบนี้เราเป็นคนที่เกิดมาในยุคพิเศษที่หาคนเกิดมาอย่างนี้ได้ยากเรามาเจอเขาแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าได้โอกาสพิเศษเลยมาเจอเขาเนี่ยนั่นก็เราทำงานที่เด่นมากทำงานที่สำคัญพิเศษเลยถ้าเราทำสำเร็จนี่ก็คือความสำเร็จที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งถ้าเป็นยุคธรรมดามันไม่มีปัญหามากเราก็ทำเหมือนกับคนที่เขาทำมาก่อนๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเขาดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปตอนนี้มันเสื่อมมันทรุดเรามาเจอเนี่ยงานมันหนักมากคนที่มาทำในเวลาที่มันกำลังมีวิกฤตแก้ปัญหาได้เนี่ยคือคนพิเศษอัจฉริยะก็เกิดตอนนี้แหละดังนั้นให้ภูมิใจอย่าไปท้อเจอเข้าแล้วนี่ตอนนี้คือโอกาสของเราที่จะใช้ความสามารถพิเศษเราก็จะต้องพัฒนาตัวอย่างพิเศษด้วยครูต้องคิดอย่างนี้ก็อย่างพระพุทธเจ้าก็เกิดในยุคที่โลกมีปัญหาใช่ไหมพวกมหาบุรุษทั้งหลายก็เกิดในยุคที่จะต้องมีการแก้ปัญหาใหญ่ๆพระเจ้าตากเกิดขึ้นพอก็ต้องกู้แผ่นดินใช่ไหมอันนี้ก็ครูอาจารย์ตอนนี้ก็ถือมาเกิดในยุคที่
ต้องการความสามารถพิเศษนั่นก็ต้องภูมิใจว่าเรากำลังทำงานที่ท้าทายอย่างยิ่งจะไม่ท้อเลยตับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำลังใจมากขึ้นเห็นด้วยไหมไม่ถอยไม่ได้ต้องสู้เต็มพวกปรัชญาวิชาการอะไรต่างๆมันก็คือเอามาใช้ตอนนี้ท้าทายที่สุดวิชาการนั้นมันจะจริงจะแท้จะได้ผลไหมแล้วเราจะมีความสามารถจริงไหมมันพิสูจน์กันได้ด้วยตอนนี้ถ้าไม่งั้นมันก็ยังเลื่อนลอยอยู่ก็ว่ากันไปดีอย่างนั้นอย่างนี้ไปความจริงอย่างนั้นวิชาการสอนไปตอนนี้ก็คือตอนที่จะต้องใช้ให้ได้ผลสำเร็จแท้แล้วคนที่จะทำงานได้สำเร็จตอนนี้ต้องชัดวิชาการต่างๆสิ่งที่เขาสอนกันมาเรียนกันมาต้องชัดแม้แต่คำว่าครูเนี่ยเวลานี้ก็ไปเด่นที่เมืองฝรั่งเมืองไทยเราเองนี่ครูสุดนะบางทีไม่อยากเรียกว่าครูเลยในยุคหนึ่งนี่ไม่อยากเรียกว่าครูต้องเป็นอาจารย์รู้สึกว่าครูนี่จะเล็กน้อยอาจารย์จะใหญ่กว่าแล้วก็เป็นครูก็รู้สึกว่าสังคมไม่ค่อยจะให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยสังคมไทยแต่ว่าคำว่าครูได้กลับไปเด่นในสังคมอเมริกันยิ่งใหญ่เหลือเกินเวลานี้คือคำว่าครูเนี่ยภาษาสันสกฤตว่าคุรุเนี่ยคณะครุศาสตร์ในสมัยหนึ่งรู้จักยังเคยจะใช้เป็นคณะคุรุศาสตร์ด้วยซ้ำบาลีสันสกฤตนั่นเองบาลีว่าครุสันสกฤตว่าคุรุทีนี้อินเดียเขาจะใช้สันสกฤตมากกว่าในระดับของพวกวรรณคดีภาษาชั้นสูงมันติดกันมาตั้งแต่ยุคพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตก็เป็นคุรุ G U R U G เป็นคอนะตัวบัญญัติแท้ๆ G G ก็คอแล้วก็ U R U ก็คุรุหนังสือพิมพ์ไทยเอามาเขียนกันคุรุอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้ว่าอะไรที่จริงคุรุอ่านก็ผิดในคนไทยเราไม่รู้เรื่องอ่ะฝรั่งเขาเรียกครูรู้ก็คือครูก็ได้ศัพท์นี้มาจากอินเดียยุคที่แล้วมาเนี่ยเป็นยุคที่ฝรั่งอเมริกันตื่นแขกว่าเป็นก็คือไม่ใช่คำเสียหายคือเราพูดกันนี่เป็นคำเล่นสนุกบ้างอะไรคือคนไทยนี่เป็นคนขี้เล่นสนุกเราพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ดูถูกอย่าไปถือที่ก็ล้อกันไปอะไรเงี้ยสนุกคนอินเดียไปอะไรก็ไปเรื่องจิตใจที่อเมริกานี่เกิดปัญหาอเมริกานี่เกิดปัญหามากหนักตั้งแต่ปี1950ในยุคนั้นก็ปัญหาหลายด้านปัญหาสังคมอเมริกันที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมแต่ว่าชีวิตคนหาได้มีความสุขจริงไม่จิตใจไม่สบายมีความเร่าร้อนกระวนกระวายแล้วต่อมาก็มีความเครียดระยะนั้นจะมีศัพท์ที่เด่นก็คือคำว่า anxiety ความเร่าร้อนกระวนกระวายจิตใจไม่สงบมายุคหลังนี่จะมาเด่นที่คำว่า stress เครียดยุคนั้นเด่นที่คำว่า anxiety อันนี้คนก็จะมีลักษณะจิตใจเงี้ยไปสังคมที่แข่งขันเร่งรัดตลอดเวลาจิตใจไม่มีความสุขถึงปี1950กว่านี่ก็มีความเจริญมากแล้ววัตถุถึงแม้จะไม่เจริญอย่างปัจจุบันมันก็เห็นแล้วว่าลักษณะที่เรียกว่ามีความมั่งคั่งพรั่งพร้อมเป็นอย่างไรก็มองเห็นว่าวัตถุพรั่งพร้อมมั่งมีบริบูรณ์ก็ไม่เห็นว่ามีความสุขแท้จริงชีวิตก็ไม่ได้มีความหมายอะไรคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวก็เบื่อหน่ายเริ่มปฏิเสธสังคมเกิดเขาเรียกว่า beat generation ต้องศึกษาสังคมอเมริกันนะถ้าเราจะแก้สังคมไทยตอนนั้นคือเริ่มยุคที่อเมริกันเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงใหญ่เรียกว่า counter culture เป็นวัฒนธรรมย้อนกระแสหรือวัฒนธรรมทวนกระแสเกิดขึ้นเรียกว่า counter culture เริ่ม the beat generation พวกนี้ก็ปฏิเสธสังคมหันมาหาธรรมชาติหันมาหาด้านจิตใจหันมาหาสมาธิตอนนั้นก็เซนได้รับความนิยมมากเซนสมาธิแบบเซนเคยได้ยินไหมเซนเซนก็เป็นสมาธิของนิกายเซนนิกายฌานนิกายทยานะคำว่าฌาเซนก็มาจากคำว่าฌานนั่นเองฌานก็คือสมาธิที่สูงฌานที่1ที่2ที่3ที่4
รูปฌานอรูปฌานเนี่ยฌานเนี่ยไปเป็นสันสกฤตเป็นทยานนะไปเป็นจีเป็นฌานไปญี่ปุ่นเพี้ยนเป็นเซนอันเดียวกันนี่เซนนี่ก็ไปเจริญในอเมริกาทีนี้ยุคเนี้ยอเมริกันก็เห็นว่ามีวัตถุพร้อมๆก็ไม่มีความสุขอะไรชีวิตไม่มีความหมายเด็กหนุ่มสาวก็หันมานิยมสมาธิแบบเซนกันใหญ่จนกระทั่งว่าสมาธินี่เป็นแฟชั่นฝรั่งนิยมกันขนาดไหนไปไหนไปไหนก็สมาธิคนไทยตอนนั้นน่ะกระแสเมื่อ 4-50 ปีก่อนนั้นคนไทยดูถูกสมาธิใครนั่งสมาธิก็คลำครึไม่เข้าเรื่องอะไรเรื่องสมาธิวิปัสสนานี่คนไทยเหยียดหยามเป็นคำที่ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูเสียเกียรติทีนี้ตอนนั้นฝรั่งหันมานิยมไอ้กระแสจะกลับมาคนไทยเพื่อได้ยินฝรั่งนิยมสมาธิเอาบ้างทีนี้จะสมาธิจะขึ้นมาไทยเราก็มีค่านิยมตามฝรั่งพอเห็นอะไรฝรั่งนิยมก็พลอยนิยมก็หันมาเห็นของตัวเองพลอยชักดีขึ้นมากระแสพวกสมาธิอะไรต่ออะไรเนี่ยเพิ่งกลับมาตอนนั้นแหละอันหนึ่งเก้าห้าศูนย์กว่ากว่าเนี่ยเป็นยุควิทย์เจเนเรชันแล้วก็เริ่มกัญชาด้วยฝรั่งก็หันไปเอาโซธรรมชาติสมาธิจิตใจแล้วก็สิ่งเสพติดสิ่งกรอบประสาทสิ่งที่ทำให้เกิดจินตนาการเขาเรียกไซคิเดลิกพวกยากรอบ